ก็แล้วกันเขาบอกว่ามีการเปิดเผยออกมานะคะของทางไทยรัฐนะคะบอกว่าอาการของทักษิณเนี่ยน่าเป็นห่วงแพทย์ใหญ่นะยันว่ามีการส่งตัวไปโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้คุณเชื่อนี้บ้างหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้เมื่อประมาณ4ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะทางไทยรัฐเนี่ยได้บอกออกมานะคะอันนี้เป็นของไทยรัฐนะไม่ต้องอ้างอิงเนาะเพราะเดี๋ยวคนก็จะหาว่ามั่วแต่ว่าทางไทยรัฐเนี่ยบอกเลยนะคะว่าทางแพทย์ใหญ่บอกเอาไว้นะคะว่าอาการของทักษิณเนี่ยน่าเป็นห่วงมากแต่ว่าไม่สามารถที่จะให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนได้แล้วคุณรู้ไหมคะว่าไทยรัฐเนี่ยเล่นมุกคุกเทวดานะคะก็เป็นภาพที่โพสออกมานะคะก็คือมีผู้ชายเนี่ยนอนอยู่ที่โซฟานะแล้วโซฟาเนี่ยก็มีเมฆด้วยนะหลายๆคนเนี่ยตกใจเลยว่าไทยรัฐเนี่ยกล้าเล่นมุกคุกเทวดานะก็คือเป็นการแซะทางทักษิณเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เรามาดูการอัปเดตนะเมื่อ3ชั่วโมงตอกย้ำนะคะถึงครม.ของเศรษฐา1นะนี้ในภาพรวมเนาะมาอัปเดตกันเขาบอกว่าถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีรายชื่อออกมาเป็นทางการแต่คาดว่าครม.เศรษฐา1จะเป็นไปตามนี้นะก็คือรองนายกนะทั้งหมดกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 5คนนะรองนายกจะประกอบไปด้วยนายชูศักดิ์ศิรินินทร์2สมศักดิ์เทพสุทิน3ภูมิธรรม4อนุทิน5นะพัชรวาทวงศ์สุวรรณแล้วก็รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือนางพวงเพชรชุลเอียดส่วนกระทรวงเศรษฐกิจนะคะกระทรวงการคลังเป็นของพรรคเพื่อไทยยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเศรษฐาจะลงควบตำแหน่งเองส่วนคมนาคมเป็นของสุริยะนาจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะคะเป็นของนายไผ่ลิกนะส่วนกระทรวงพลังงานเป็นของพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคนะก็คือลุงตู่นะคะพลังประชารัฐไม่ใช่ขออภัยรวมไทยสร้างชาตินะคะส่วนท่องเที่ยวและการกีฬาเป็นของนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นของแป้งนะมันคือแป้งแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นของสุชาติชมกลิ่นโอ้โหตายละอุตสาหกรรมเสียเฮงได้คุณดูแล้วกันว่าคนแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยจะมาคุมพวกแรงงานอุตสาหกรรมแล้วแรงงานนี่อย่าบอกนะว่าเป็นของชาดามาดูกันนะบอกกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นของท็อปวราวุธส่วนทางด้านความมั่นคงนะกลาโหมเป็นของณัฐพลนาคพาณิชย์ก็ได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนวิกตู่นะก็ดูเอาแล้วกันแล้วก็มหาไทยนะคะอนุทินได้แล้วก็กระทรวงมหาไทยรัฐมนตรีช่วยนะก็คือสันติพร้อมพัดส่วน DE ก็คือประเสริฐจันทละรวงทองแล้วก็ต่างประเทศก็คือจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ยุติธรรมนะคะคือทวีสอดส่องส่วนกระทรวงที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมก็คือสาธารณสุขนะคะชลนาเอาไปศึกษาธิการคือสุทินคลังแสงกระทรวงแรงงานนะคะคือพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบตอนแรกเห็นมีโผว่าจะเป็นชาดาเนาะตอนนี้ทำไมโผนี้ของไทยรัฐนะคะบอกว่าเป็นพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบส่วนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะของพัชรวาทวงศ์สุวรรณส่วนพม.นะคะเป็นของทรงศักดิ์ทองศรีอันนี้มั่นใจหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นของไทยรัฐนะคะแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมเป็นของพิพัฒน์รัชกิจประการไม่เหมือนกันเนาะตอนแรกมีโผล่มาว่าจะเป็นชาดาหลายกระทรวงอะเนาะวัฒนธรรมเอ่ยแรงงานเอ่ยอันนี้รู้สึกจะไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นไปตามโผล่ของทางไทยรัฐนะคะก็นำมารายงานทุกคนได้ฟังเนาะต่อมานะคะเดี๋ยวไปดูข่าวว่ามีอะไรคืบหน้ามีข่าวนะในเรื่องของทักษิณนะคะอย่างที่บอกเลยว่ามีรายงานออกมาเมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะบอกว่าอาการน่าเป็นห่วงแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่ให้ส่งไปทางเอกชนคุณเชื่อหรือเปล่านะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้มีม็อบอะไรเอ่ยมีม็อบชาวหมูรายย่อยนะคะได้เรียกร้องขอให้ทางเพื่อไทยเนี่ยดูแลเกษตรและสหกรณ์ด้วยแสดงว่ามาเรียกร้องนะคะให้ดูแลทางด้านเศรษฐกิจอะไรประมาณนี้แล้วก็มีข่าวนะคะว่าสนธิยาเนี่ยมาให้กำลังใจโรงพยาบาลตำรวจในกรณีที่มีการย้ายทักษิณมารักษาตัวนอกเรือนจำตามกฎหมายอันนี้แสดงว่าสนธิยานี่เริ่มมาเลียแล้วนะเฉลียละมาเฉลียทักษิณหวังว่าจะได้หวังว่าจะโดนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีทางจำได้ใช่ไหมคะที่มีรายงานเอาไว้เนอะว่ามีทางพวกคปท.เนี่ยเขาจะไปร้องเรียนในกรณีสงสัยนะว่าสองมาตรฐานหรือเปล่านะว่าให้ทักษิณนั้นออกมารักษาตัวข้างนอกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะพวกสลิ่มบางคนเขาไม่ยอมนะเขาก็จะมองว่าการที่คุณทำแบบนี้แสดงว่ามันสองมาตรฐานแล้วก็มีข่าวนะคะบอกว่ามีการประกาศตามหาคนหายเจ้าของวลีก้าวข้ามความขัดแย้งนะเพราะว่าตอนนี้หาไม่เจอเลยประวิตรหายไปไหนเอ่ยนะก็มีคนตามหาประวิตรเพราะว่าประวิตรเนี่ยหายไปเลยแล้วก็มีทางมีข่าวนะคะว่าคุณวรัญชัยนะคุณวรัญชัยเนี่ยบุกป่วนทางศรีสุวรรณร้องปมทักษิณด้วยนะไปตีกันเองเอาเข้าไปนะคะเห็นไหมคะว่าวุ่นวายกันไปหมดเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอนุทินเนี่ยหัวเราะนะคะว่าทางชาดาเนี่ยจะไปนั่งกระทรวงวัฒนธรรมอันนี้ก็จริงนะเพราะว่ามีคนเขาหัวเราะกันมากเลยว่าชาดาเนี่ยนะจะไปนั่งกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องมาดูข่าววันต่อไปนะคะว่าอะไรยังไง